ดื่มน้ำโซดาสามารถรักษาอาการนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้กินน้ำโซดาจนทำให้นิ่วละลายได้เลยไหมเนี่ยจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆสาเหตุของการเกิดนิ่วล่ะเราได้ยินกันบ่อยจะมีนิ่วที่เจอได้บ่อยพวกนิ่วยูริกนะครับซึ่งเกิดในสภาวะที่มีความเป็นกรดนะครับแล้วก็เกิดในอาหารที่กินเช่นยอดผักเครื่องในสัตว์ปีกลูกเนียงสตออาหารชนิดนี้ก่อให้เกิดนิ่วได้ง่าย wow. เจอมีความเข้าใจว่าเอ้ยงั้นถ้าทำให้ปัสสาวะเป็นด่างเลือดเป็นด่างนิ่วจะละลายแต่อาจจะไม่เพียงพอยาใช้ได้ผลดีกว่าเยอะครับ